ฉายาผมเชื่อว่าสมัยเรียนเนี่ยใครๆต้องเคยโดนล้อหรือว่าตั้งฉายาตลกๆให้บ้างใช่ไหมครับแต่ฉายาที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ฉายาเท่ๆแบบแก๊งอันธพาลหรืออะไรแบบนั้นคือมันไม่ใช่แบบปูระเบิดขวดแดงใบเล่เขียวแฟนต้าฟ้าชานมอะไรอย่างนั้นแต่มันจะเป็นฉายาที่เพื่อนตั้งให้สนุกๆล้อเลียนกันขำๆมากกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมมีฉายาที่เพื่อนๆของผมเนี่ยตั้งให้สมัยเรียนด้วยซึ่งถ้าเพื่อนสมัยเรียนของผมคนไหนดูอยู่แล้วก็เฮ้ยหวัดดีคลิปนี้ก็ขอพูดถึงชื่อเล่นของเพื่อนบางคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฟ้องเราโอเคดิวนะซึ่งฉายาที่เพื่อนของผมตั้งให้ตั้งแต่ผมอยู่ม.1เนี่ยนั่นก็คือพระชรฉายาพี่นี่อะไรนะปลาช่อนเหรอคือชื่อจริงของผมเนี่ยมันคือพอพานชอช้างรอเรือซึ่งพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันอ่านว่าพัชระใช่ครับผมชื่อเล่นชื่อพีชชื่อจริงชื่อพัชระเหมือนกับพีชพัชระนั่นแหละและแน่นอนว่าในความคิดเพื่อนของผมเนี่ยจะให้เรียกว่าพีชหรือว่าพัชระเนี่ยมันธรรมดาไปเพื่อนผมก็เลยเรียกผมว่าพชรด้วยความที่ชื่อของผมเนี่ยมันสะกดด้วยพชรซึ่งมันก็อ่านได้2แบบนั่นก็คือพัชระแล้วก็พชรเพื่อนผมก็เลยเรียกว่าพชรแต่พอผมขึ้นมหาลัยด้วยความที่ผมมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำตัวเองว่าพชรเหมือนเดิมคือจริงๆผมว่ามันก็เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำใครดีแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงที่ผมต้องมาอธิบายว่าทำไมผมถึงชื่อพชรเนี่ยแหละเพราะผมต้องอธิบายว่าชื่อจริงของผมเนี่ยชื่อพชระซึ่งต้องเขียนด้วยตัวอักษร3ตัวก็คือพชรและด้วยความที่พชรมันสามารถอ่านว่าพชรได้เพื่อนผมในสมัยมัธยมคนนึงเลยตั้งชื่อให้ผมว่าพชรแต่สมัยของผมถ้าพูดถึงการล้อชื่อที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นล้อชื่อพ่อซึ่งการล้อชื่อพ่อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าในชั้นเรียนของผมเนี่ยมันแอดวานซ์กว่านั้นอีกเพราะว่ามันมีคนที่ถูกล้อชื่อป้าซึ่งป้าของเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยเขาก็ชื่อว่าอ้วนคือไม่ได้หมายความว่าเขาอ้วนแต่ว่าเขาชื่ออ้วนเฉยๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผอมแต่ว่าช่างมันเถอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนคนไหนเรียกเพื่อนของผมคนนั้นว่าป้าอ้วนเป็นคนแรกแต่เพื่อนของผมคนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบชิลๆสบายๆคูลๆเพื่อนของผมทุกคนก็เลยเรียกเขาว่าป้าอ้วนจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเพื่อนของผมบางคนที่ได้ฉายามาจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเพื่อนของผมที่มีผิวดำเนี่ยบางครั้งเขาก็ถูกเรียกว่าไอ้ดำหรือเพื่อนของผมคนนึงที่หน้ายาวๆเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกว่ากล้วยโดยมีเพื่อนของผมอีกคนนึงที่เขาถูกเรียกว่ากัญชาใช่ครับที่ถูกเรียกแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นโรคเน็บชาหรือมีเพื่อนของผมอีกคนนึงที่เขาถูกเรียกว่าหนอนทรายเพราะว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันหรือเพื่อนของผมอีกคนนึงที่เขาเพิ่งย้ายมาเรียนโรงเรียนผมตอนม.3 ซึ่งเพื่อนของผมคนนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเด็กใหม่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเด็กใหม่คนอื่นที่เข้ามาเรียนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังถูกเรียกว่าเด็กใหม่มาตลอดถึงเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ยังเรียกเขาว่าเด็กใหม่อยู่หรืออย่างเพื่อนผู้หญิงคนนึงของผมเขาก็ถูกเรียกว่ารัสเซียเพราะว่าเขาเคยไปที่ประเทศรัสเซียคือตอนแรกๆเพื่อนของผมคนนี้ก็ไม่ได้ชอบชื่อนี้หรอกครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเพื่อนของผมคนนี้ก็แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อรัสเซียด้วยความภูมิใจเห็นไหมครับว่าการล้อชื่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปและนอกจากชื่อที่เพื่อนของผมตั้งให้เพราะว่าความสนุกแล้วเนี่ยก็ยังมีชื่อของเพื่อนผมบางคนที่แบบซ้ำกันเยอะๆก็เลยตั้งให้ด้วยความจำเป็นอย่างเช่นชื่อแบบต้นหรือว่าพลอยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นมีเพื่อนของผม2คนที่ชื่อซ้ำกันคนนึงก็ถูกตั้งชื่อให้ง่ายๆว่าเหยินเพราะว่าเขาฟันเหยินส่วนอีกคนก็ถูกตั้งชื่อให้ว่าปืดเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นก็มีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาซึ่งชื่อของเขาก็ไปซ้ำกับเพื่อน2คนก่อนหน้านี้เพื่อนของผมก็เลยตั้งชื่อให้เขาว่าเปิ่นซึ่งก็มาจากปืดบวกเหยินเลยกลายเป็นเปิ่นคิดได้ไงวะเนี่ยโคตรล้ำบางคนอาจจะคิดว่าล้อชื่อแบบนี้มันก็ธรรมดาเหมือนกันทุกโรงเรียนนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยคือโรงเรียนผมมันมีที่แอดวานซ์ไปกว่านั้นอีกนะครับผมขอเรียกมันว่าการล้อนามสกุลถ้าถามผมว่าล้อยังไงน่ะหรอก่อนที่อาจารย์จะสอนทุกคาบเนี่ยก็จะมีการเช็คชื่อก่อนถูกไหมครับซึ่งอาจารย์ก็จะเรียกชื่อจริงออกมาแล้วก็จะมีแก๊งที่นั่งอยู่หลังห้องแก๊งที่ตั้งชื่อผมกับเพื่อนๆ นี่แหละซึ่งเพื่อนของผมในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต่อนามสกุลให้ทุกครั้งที่มีการเรียกชื่ออย่างเช่นสมปองดองทีธัญพรหอนไม่หยุดทิพานุชพุทธนครินกินขี้ธนเดชเอดแดกนันทนัทคันจมูกสุชาดาหมาไม่แดกนฤมลคนกันเองจริงๆมันยังมีอีกแต่ว่าคิดไม่ออกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็จบคลิปเลยแล้วกันเฮ้ยสวัสดีครับผมเรียลพีชกลับมาอีกแล้วนะครับในที่สุดผมก็ลงคลิปอาทิตย์ถัดมาหลังจากคลิปอาทิตย์ที่แล้วได้สักทีนะครับถึงผมจะติดเกมเอ้ยผมหมายถึงไม่สบายเหมือนกับฟาร์มช่องนมสดก็เถอะ
นื่องจากบางทีเนี่ยคลิปแอนิเมชันมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานตอนนี้ผมก็เลยอยากทำคอนเทนต์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าแอนิเมชันเนี่ยมาลงในช่องด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสนใจกันหรือเปล่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองแนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็มีคิดไว้เล่นๆเหมือนกันว่าอาจจะหาคอนเทนต์แบบว่ารูปเล่นแข่งกับเพื่อน ACU หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าขอลองคิดดูก่อนละกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆที่ผมไม่ได้ขออนุญาตเขามาก็คือผมไปเอาฉายาเขามาทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีฉายาแปลกๆฮ่าๆเนี่ยก็เล่าให้ฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน